วันที่23 เมษายน 2566เวลา10:30 น.พระสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2566โดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น700 คนณวัดในสอยตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนงานบรรพชาสามเณรปล่อยสางรองเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24 เมษายน 2566ตามกำหนดการคือวันที่20 เมษายนเป็นวันปลงผมสางรองวันที่22 เมษายนเป็นวันรับสางรองวันที่23 เมษายนวันแห่โคลู่ช่วงเย็นมีพิธีเรียกขวัญสางรองและวันที่24 เมษายน 2566วันบรรพชาสางรองในปีงบประมาณพุทธศักราช2566กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่นำร่อง76 จังหวัดร่วมดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณีทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2566มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 1,000 คนเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีทำความดีด้วยการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและผู้มีอุปการะคุณอีกด้วยซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอาทิธรรมวินัยพุทธประวัติเทศนาศาสนพิธีภาวนาและฝึกสมาธิเป็นการพัฒนาจิตให้สงบอีกทั้งยังเป็นการจรรโลงศาสนาทำให้เกิดศาสนทายาทในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสำหรับกิจกรรมนะคะบรรพชาสามเณรปลอยสางรองนะคะณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางสงฆ์ธรรมได้ร่วมกับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะร่วมจัดกิจกรรมบรรพชาเนื่องในโอกาสวาระโอกาสนะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะกิจกรรมในวันนี้ก็มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการในการบรรพชานะคะ50 กว่าคนด้วยกันซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมที่ทางกระทรวงธรรมเราได้ดำเนินโครงการบรรพชาทั่วประเทศนะคะโดยมีเด็กเยาวชนทั้งจาก76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในโครงการ10,000 กว่าคนก็ถือว่าเป็นการใช้มิติในเรื่องของศาสนาในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กเยาวชนของคนไทยเราและรวมทั้งค่ะเป็นเรื่องของการสืบสานสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ